สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาฝึกงานเภสัชชั้นปีที่6กับร้านยาพรชัยเภสัชค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่กันค่ะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะคือโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันค่ะโดยอาการสำคัญของโรคนะคะจะมีไข้สูงทันทีทันใดค่ะมีปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียค่ะแล้วสาเหตุของไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากอะไรไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่มีทั้งหมด3ชนิดได้แก่อินฟลูเอนซ่า A อินฟลูเอนซ่า B และอินฟลูเอนซ่า C ค่ะสำหรับอินฟลูเอนซ่า A เป็นไวรัสชนิดที่ทำให้เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลกอินฟลูเอนซ่า B เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการระบาดในระดับภูมิภาคในขณะที่อินฟลูเอนซ่า C มักเป็นการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและไม่ทำให้เกิดการระบาดระยะการฟักตัวของไข้หวัดใหญ่ระยะการฟักตัวของไข้หวัดใหญ่นั้นอยู่ที่ประมาณ 1-3 วันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจโดยจะได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอจามหรือมีการพูดคุยหรือในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่นสำหรับการป้องกันนะคะ 1. เราไม่ควรใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดนะคะหากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยค่ะ 2. นะคะควรหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีการแออัดนะคะหรือสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็น 3. ค่ะหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่โดยการล้างมือง่ายๆ7ขั้นตอนดังรูปข้อสุดท้ายนะคะคือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งในปัจจุบันนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นชนิด4สายพันธุ์ค่ะตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งครอบคลุมไวรัส4สายพันธุ์นะคะได้แก่ AH1N1 AH3N2 B ตระกูลวิกตอเรียและ B ตระกูลยามากาตะค่ะซึ่งอาจมีหลายท่านนะคะสงสัยว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปีและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นานดังนั้นการฉีดวัคซีนทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงค่ะซึ่งภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 7-14 วันทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ในแต่ละปีแล้วใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการป้องกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ตั้งแต่4เดือนขึ้นไปตั้งแต่อายุ6เดือนถึง2ปีผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายมะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัดและเบาหวานรวมไปถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปผู้ป่วยทาลัสซีเมียหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการและผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมหรือ BMI ตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตรควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อไหร่วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปโดยแนะนำฉีดปีละ1ครั้งซึ่งสามารถฉีดได้ตลอดปีช่วงเวลาใดก็ได้แต่จะแนะนำในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมหรือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมค่ะ